ประเด็นดังวันนี้สปอตไลท์ต่างถูกส่องไปที่ทิศสมปองนะครับหลังถูกแฉว่าไปกว้านซื้อและถือครองที่ดินกว่า300ไร่ในจังหวัดชัยภูมิคือที่ดิน300ไร่นี้ไม่ใช่ผืนเดียวกันนะครับมีอยู่หลายจุดแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยมีการออกมาแฉว่ามันไปทับซ้อนกับที่ดินสปก.ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วที่ดินสปก.นั้นไม่สามารถซื้อขายไม่สามารถเปลี่ยนมือได้เขามีข้อกำหนดมีเกณฑ์ไว้ชัดเจนนะครับอย่างการส่งต่อต้องเป็นการส่งต่อทางสายเลือดเท่านั้นคนที่ถือครองเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเอาเป็นที่ทำกินแบบนี้เป็นต้นทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าทิศสมปองซื้อมาจริงหรือไม่ซื้อจากใครแล้วซื้อมาได้อย่างไรนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เลขาของสปก.เองสั่งให้ตรวจสอบและไล่บี้คนที่เกี่ยวข้องครับบ้านเรือนไทย2ชั้นภายในหมู่บ้านมอตาเจ๊กหมู่ที่14ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเนื้อที่ราวๆ5ไร่นี้นะครับถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในที่ดินกว่า300ไร่ที่นายสมปองนครไทยสงฆ์หรืออดีตพระมหาสมปองซื้อเก็บไว้ระหว่างบวชจนมีหนี้สินกว่า10ล้านบาทประเด็นที่น่าสนใจก็คือชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลว่าทั้งหมู่บ้านมอตาเจ๊กตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปก.นั่นจึงเป็นคำถามตัวโตๆนะครับว่าทิศสมปองซื้อที่ดินแปลงนี้มาได้อย่างไรมีใครถือครองแทนหรือไม่เพราะหากไปมองตามเงื่อนไขแล้วที่ดินแปลงนี้ซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้นะครับข้อมูลของชาวบ้านยังบอกได้ว่าพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามซึ่งเกษตรกรเขาทำสวนยางพาราปาล์มน้ำมันแล้วก็สวนผลไม้กันที่ผ่านมาชาวบ้านก็ซื้อขายเปลี่ยนมือกันบ้างยอมรับนะครับแต่ว่าทางป่าไม้เนี่ยอนุญาตให้ทำกินแต่ต้องไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติมและในช่วงบวชพระมหาสมปองก็เคยมาดูพื้นที่ตรงนี้ด้วยไปฟังเสียงชาวบ้านครับมาดูไหมเคยมาครับเคยมามาก็มาแวะตรงนี้ใช่ไหมตอนบวชมาบ่มาครับก็มากับพระหลายองค์นะไม่ใช่อาจารย์สมปองคราวนี้นอกจากตรงนี้มีที่อื่นไหมก็มีเหมือนกันแหละผมก็ไม่ทราบแต่ผมอยู่แถวไหนบ้างที่เขาที่พอรู้คนรู้สิผมไปที่สวนป่าที่คอนสารทางสายเอเชียทางไกลลมศักดิ์นะผมไปยืนคู่กันผมว่าที่อาจารย์สมปองเอาเที่ยวแบบที่ไหนมาเยอะถึงมาผมก็ไม่ทราบผมก็แค่ทีมข่าวได้ตรวจสอบไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.นะครับได้ข้อมูลว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามตามกฎกระทรวงฉบับที่538ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม90ตอนที่81วันที่10กรกฎาคมพ.ศ.2516จากนั้นในปี31นะครับได้ถูกประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินสปก.ชัยภูมิก็เลยเข้าไปสำรวจรังวัดที่ดินเมื่อปี32และปี37เพื่อกำหนดขอบเขตและรายชื่อผู้ครอบครองก็มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาในปี39เนี่ยสปก.และกรมป่าไม้ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามในส่วนที่ยังเป็นป่าเนี่ยออกจากเขตปฏิรูปที่ดินคือแบ่งออกมาได้2แปลงครับก็คือแปลง RF แปลงที่15เนื้อที่ประมาณ 19,97 ไร่แล้วก็ RF แปลงที่20เนื้อที่ประมาณ 4,223 ไร่ทีนี้เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสปก.ชัยภูมิได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตำแหน่งและขอบเขตของแปลงที่ดินเทียบกับแผนที่แนวเขตปฏิรูปที่ดินพบว่าที่ดินส่วนใหญ่ของทิศสมปองอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินนะครับแต่มีอยู่1แปลงครับเนื้อที่ประมาณ7ไร่ที่มีการอ้างถึงมันอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจริงพบการปลูกหมากและมะพร้าวอยู่สปก.กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับว่าใครเป็นผู้ครอบครองตัวจริงไปฟังเสียงครับจากการตรวจสอบของศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิเราเนี่ยก็ทราบคร่าวๆแค่ว่าในพื้นที่อำเภอขอนสารนะฮะกรมป่าไม้เราก็ได้มอบพื้นที่ป่าสงวนภูซำผักหนามนี่แหละให้สปก.ไปปฏิรูปเพื่อจะสั่นให้ประชาชนที่ทำกินอยู่เป็นเอกสารสิทธิ์สปก.นะครับแต่กรณีที่ว่าของที่สมปองเนี่ยอยู่จุดไหนนี่เรายังไม่ทราบนะครับรอเวลาตรวจสอบอยู่ครับขณะที่มีรายงานจากกรมอุทยานครับว่าได้เข้าไปตรวจสอบที่ดินของทิศสมปองแล้วเช่นกันโดยพบว่าอยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ด้านคู่รักคู่แค้นอย่างนายศรีสุวรรณจันยานะครับบอกว่าพรุ่งนี้10โมงเช้าจะไปยื่นเรื่องให้อธิบดีกรมป่าไม้ไปตรวจสอบที่ดินทั้ง5แปลงของครอบครัวทิศสมปองด้วยว่ามีแปลงใดหรือว่าส่วนใดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่วันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากเจ้าตัวด้วยนะครับทิศสมปองครับออกมาชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่าที่ดินนั้นเนี่ยไม่ใช่ของตนเองเป็นของญาติพี่น้องที่อยากมีที่ทำกินจึงมาปรึกษาเรื่องเงินเพื่อนำไปดำเนินการส่วนเป็นการเช่าหรือว่าซื้อนั้นทิศสมปองบอกว่าไม่ทราบหากจะผิดก็คงผิดตรงที่เป็นคนสนับสนุนหาเงินให้ไปซื้อถ้าเป็นที่ดินของสปก.จริงทิศสมปองบอกว่าก็พร้อมจะคืนตามกฎหมายครับ